สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปอยู่วัดเขาตะแบกนะครับนะกำลังต่อคิวที่จะขึ้นไปตัวบันไดแก้วนะครับเรือสะพานแก้วนะเป็นสกายวอล์กนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับนะอำเภอศรีราชานะรถค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับนะดูบรรยากาศคนเยอะจริงๆนะฝั่งนี้ก็คนเยอะที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เต็มนะจุดแรกที่ต้องคัดกรองก่อนนะครับนะคัดกรองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราถ่ายดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็จะต่อแถวนะครับนะต่อแถวไปนู่นจุดคัดกรองนะครับนะตรงนี้นะก็เดินมาเรื่อยๆคนไม่เยอะหรอกครับนะคนเก่าไปคนใหม่มาก็วนกันไปเรื่อยๆนะเพื่อก็กำลังจะเข้าจุดคัดกรองนะครับมีร้านค้าวัดตะแบกคอฟฟี่ตะแบกคอฟฟี่รออยู่ที่หน้ากองอเมริกาตรงนี้เป็นจุดล้างมือนะครับนี่น้องแอนตรงนี้เป็นอุโบสถอยู่ที่หน้าข้างๆมาจากไปคอกาดนะครับเรามีสเปรย์อยู่แล้วไม่ต้องใช้กับเขาก็ได้อาโบราราตาทุกโอ้คนเยอะคนเยอะขึ้นมาอากาศที่เกิดยังไม่ได้เปลี่ยนยาตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายโบอธิษฐานนะครับนะที่เขาไปผูกกันนะไปกันต่อนี่โอ้เขาผูกโบอธิษฐานน่ะนี่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 เต็มเลยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันไปอู้นี่นี่นี่ถ้าเราซื้อโบมานะครับนะแล้วก็จะมีตรงแถวแถวนี้ใช่หมดเลยตามคำอธิษฐานนะครับไปนี่โบอธิษฐานครับโอ้เต็มเลยอ่ะโอ้นี่เยอะเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูแม่ไปยืนแม่ไปยืนไหนดีแม่ไปยืนดูหันหน้ามาโอ้โบเยอะเลยเยอะมากอันนี้ใช่ต้นไม้จริงไหมเนี่ยปลอมแม่อย่าไปจับไปเอ๊ะตอนที่เขามาถ่ายรีวิวตรงนี้มันไม่มีอะไรเนาะเดินผ่านสะพานโบกอธิษฐานเอ๊ะคนเยอะไปเดินพ่อเราเดินผิดเลนนะเนี่ยเดินไปเดินเลนนู้นอันนี้44รวมหมดแล้วป่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะครับนะฝั่งนี้ดูวิวเขานะครับสุดลูกหูลูกตาเดินไปเรื่อยๆโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย2กิโลจริงเหรอหยิบเบอร์ไปฝ่าไม่ถามคนขายแล้วหรอเดินบนไป2กิโลจากจุดนี้นะครับนะจะเป็นทางแยกทางเดินไปสะพานกระจกนะครับกับขึ้นไปส่วนของหลวงพ่อนะครับนะเดินบันไดขึ้นไปนะครับระหว่างทางแยกเมื่อกี้นะครับนะก็ขึ้นมาทางที่จะไปสะพานกระจกนะครับนะโบลิปบิ้นเนี่ยห้อยเต็มเลยนะครับนะใครสูงเท่าไหร่ก็มัดก็ผูกไปตามทางอย่างนี้นะครับนะตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทเลยนะครับที่ทางจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับนะจะเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่จะเดินนะครับนะเดินต่อหลังจากจุดทางแยกเมื่อกี้นะครับก็เดินตามทางเรียบขึ้นมานะนู่นอะไปจนถึงไอ้สะพานแก้วนู่นแหละตรงนี้เย็นสบายดีต้นไม้เยอะคนก็เอาริบบิ้นเนี่ยมาผูกไว้นะครับเยอะดีโห
ผูกไปตลอดทางนะครับนี่ผูกไปตลอดทางเลยมีเหลืองขาวแดงน้ำเงินส้มตรงนี้ทางก็จะเริ่มชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะจากจุดนี้นะครับจะมองตรงขึ้นไปนะครับข้างหน้านะจะเห็นว่าทางมันชันมากเลยนะครับนะเบียก็จะต้องโน้มตัวลงนะครับนะเพื่อแบบไต่ขึ้นไปนะครับนะเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้เหนื่อยมากครับเหงื่อแตกเหนื่อยเพราะใส่แมสด้วยตอนนี้คือแบบไม่อยากเอาอะไรแล้วครับไม่อยากแบบพูดไม่อยากอะไรแล้วไมค์คือแบบเอาไว้ตรงไหนก็ไม่รู้คือไม่สนใจอะไรแล้วนะครับนะคือแบบว่าไม่สนว่าพูดอะไรออกไปคือแบบไม่ติดไมค์อะไรแล้วนะครับตอนนี้นะปะไม่อยากใส่แมสเลยตอนเนี้ยแมสเริ่มเป็นอุปสรรคกับเบนแล้วนะครับนะเพราะว่าอากาศมันต่ำมากนะครับแล้วใส่แมสเนี่ยมันทำให้หายใจไม่ออกนะครับนะก็เลยต้องพยายามเปิดแมสหน่อยนะครับนะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะได้ดีนะครับนะเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ยเหนื่อยอยู่เด้ออ่ะเดี๋ยวดูกล้องหลังกันครับจุดตรงนี้ไปไหว้หลวงพ่อนะครับนะบันไดยาวมากตรงนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับกับซื้อบัตรกระจกเดินลงไปตรงนี้เดินลงไปทางไปสะพานกระจกตรงนี้นะครับเราเดินลงไปอีก20เมตรนะครับนะแต่ความชันเนี่ยบอกเลยว่ามันชันมากนะครับนะขนาดเราเป็นเดินลงไปนะครับนะยังต้องแบบว่าค่อยๆทิ้งตัวลงไปนะครับนะคนที่เดินขึ้นมาก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นมานะครับสองข้างทางเนี่ยจะมีคนนั่งพักเหนื่อยนะเพราะว่าเขาเดินจากจุดเมื่อกี้มันไกลมากนะครับเขาเหนื่อยกันเขาก็พักกันนะครับนะข้างหน้าก็จะเป็นตรงที่เขาซื้อตั๋วกันนะครับนะก็จะมีคนรอที่จะเดินสกายวอล์กนะครับนะรอคิวนะครับต่อคิวซื้อบัตรนะครับตรงนี้ดูคนคนเยอะมากให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับนะเนี่ยจุดนี้นะครับนะจะเป็นจุดที่คนเยอะมากนะครับนะคนรอลงเดินตรงสกายวอล์กนะครับนะสะพานกระจกนะก็ทำให้ตรงเนี้ยคนเยอะนะครับนะคิวเนี่ยเขาจะรันไปทุกๆ 1,000 นะครับนะเมื่อครบ 1,000 เนี่ยเขาจะตัดคิวนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับรอบที่เบสมาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มต้นไปได้ที่90คิวนะเขาตัดไปแล้ว 1,000 คนนะครับนะช่วงเช้าเนี่ยมีคนมาซื้อบัตรแล้ว 1,000 คนนะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มขายบัตรนะครับในช่วงน่าจะ300 400เป็นต้นไปนะครับนะก็ราคาบัตรจะอยู่ที่30บาทนะครับนะก็คนตรงนี้คือรอขึ้นแล้วก็รอซื้อบัตรนะครับตรงแถวด้านหลังนะรอซื้อบัตรอย่างเดียวเลยนะครับนะแล้วก็คนเยอะมากครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะคนเยอะคนเยอะมากจนป่านนี้เขาเพิ่งขึ้นไปตรงสายวัดนั่นเราต้องมาตั้งแต่เช้าๆนู่นรู้อยู่เขาตัดรอบอ่ะป้าจะรอไหมล่ะรอหรอกเราก็ไปมาหลายที่แล้วไป
เดินกลับทางเดิมเอามีรถขึ้นมาด้วยมีรถขึ้นมาด้วยไปป่ะเดินลงไม่ได้ขึ้นสะพานกระจกก็เดินกลับได้ดูทางชันมากดีนะใส่รองเท้าธรรมะแมนมางั้นเสร็จแน่เมื่อกี้นะครับตรงที่เราไปดูตรงกระจกเนาะคิวอ่ะเขามี 1-1,000 นะครับนะ 1-1,000 เนี่ยเขาจะตัดรอบทุกๆ 1,000 ตอนเนี้ยผ่านมาเป็น 1,000 คนแล้วครับนะรอบนี้เพิ่งตัดคิวไปถึง 1-90 เมย์ก็เลยไม่ซื้อบัตรนะครับเพราะอย่างน้อยๆรอประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยไม่ซื้อนะครับก็เลยเดินกลับดีกว่านะหันมาหน่อยพ่ออุ๊ยลื่นโอ้ยระวังลื่นป่ะวิวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นวิวของอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับนะวิวสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเบสจะพาไปเที่ยวนะครับนะเบสเคยไปแล้วแหละนะครับอ่ะออกแล้วแวะถ่ายรูปมาเมื่อกี้ไปอันนี้เป็นที่ฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งนะครับคนละทางกันโอ้ลมเย็นดีลงมาแล้วลมเย็นโอ้ลมเย็นจริงๆวัดเขาตะแบกชลบุรีครับเดินไปหารถกันอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของลานจอดรถนะครับมีทั้งหมดประมาณ 3-4 ลานใหญ่ๆเต็มทุกลานนะครับโอ้โอ้โอ้ใส่ยันเทียนะแหลมฉบังนู่นวิวเราจะมาเกาะลอยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาข้าวกินที่นี่นะชมวิวแหลมฉบังสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับที่นี่มีคนมาเยอะทำไมคนจอดรถเยอะจังนี่แม่หัดถ่ายเหมือนเขาบ้างไหมเขายังถ่ายด้วยคนเดียวได้เลยตอนนี้เราอยู่ตรงเกาะลอยนะครับนะถ้าดูตามในแผนที่ GPS เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นก้อนอะไรทั้งอย่างนึงเป็นพื้นดินนะครับแล้วก็มีถนนยาวเข้ามาตามที่สะพานนั่นแหละสุรศักดิ์มนตรีที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับนะคนจอดรถเยอะๆมันจะมีพวกนะเขาข้ามนะคนลากกระเป๋านะไปเที่ยวตรงนี้ใช่ไหมเกาะสีชังข้ามไปนี่อะไรเนี่ยท่าเทียบเรือเที่ยวอะไรเกาะลอยเนี่ยกรมเจ้าพยากรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับนี่คนลากกระเป๋าเนี่ยจะไปเที่ยวอุ้ยนี่เขาขึ้นเรือมีตำรวจน้ำด้วยป่ะนี่ไปเดี๋ยวลงไปถ่ายวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่ามันต้องวิวมุมสูงสวยเนาะอุ้ยคนลากกระเป๋าเต็มเลยเขาจะไปเที่ยวกันนี่นะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยเรือตำรวจน้ำนี่ police เนี่ยตำรวจน้ำดูวิวครับสวยนี่ว่าเขาสายอะไรโอ้จะไปไหนกันหนุนเรียก้าตะเกอร์ด้วยโอ้เขาตกปลาด้วยครับมีตกปลาด้วยตำรวจน้ำเขาไม่ให้ลงไงตรงเนี้ยเนี่ยเขามาจอดเต็มเลย
ตรงนี้จะเป็นโซนจอดรถสำหรับคนที่จะไปเกาะสีชังนะครับนะหัวละ50บาทนั่งเรือข้ามไปนะครับจอดรถตรงนี้เลยข้ามคืนข้ามวันก็จอดได้แต่จอดฟรีไปเราไม่ลงใช่ไหมก็จะเป็นตามแผนที่นะครับก็จะเป็นก้อนนะเป็นพื้นที่ตรงกลางทะเลนะแล้วมีสะพานตรงยาวนะครับนะข้ามมานะรอบๆก็จะเป็นทะเลหมดเลยครับตรงนี้เกาะลอยครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทะเลชนนะครับนะก็เมื่อกี้พี่เขาเมนูอาหารมาให้แล้วแหละเราสั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะเมนูอาหารเขาน่ากินนะครับนะทำเมนูสวยเลยแหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูอาหารอีกทีนึงนะครับว่าน่ากินแค่ไหนนะดูสิเนาะส่วนมากเขาจะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตแบบว่าเป็นถาดอะเป็นทะเลนะทะเลเผาแบบเป็นถาดอย่างเงี้ยนะครับนะดูจะเป็นแบบนี้นะครับนั้นเนี่ยเขาจะจัดเป็นเซตเนี่ยเห็นไหมเซตละ 2,499 เนี่ยเห็นไหมเซตละ 99,500 อย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นแบบว่ามีหม้อไฟเนี่ยเฝอหม้อไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยรูปหน้าตาอาหารเขาน่าทานมากครับนะเมื่อกี้เบก็จะสั่งตัวซิกเนเจอร์เขาไปก็จะเป็นนี่ออส่วนนะครับนี่สั่งออส่วนไปแกงคั่วหอยขมครับแกงคั่วหอยหวานนะครับแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาซิกเนเจอร์ของพ่อเองพ่อเขาชอบนะครับนี่ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็อะไรอย่างนึงครับพ่อออส่วนกระทะร้อนบอกไปแล้วมีนี้ไอ้นี้แล้วก็มีหมึกไข่นี่หมึกไข่นี่น่ากินนะครับร้านเขาก็บรรยากาศดีนะครับนะแล้วก็อยู่ติดริมทะเลเลยศรีราชาตอนเย็นน่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะสวยน่าจะโอเคน่าจะเวิร์กเนาะเดี๋ยวรออาหารมานะครับถ่ายดูอีกทีหนึ่งเมนูแรกมาแล้วนะครับนะปลากระพงทอดน้ำปลานะนี่บลูมดูจานเปย์อย่างใหญ่เลยครับนี่แล้วก็เครื่องราดเครื่องจิ้มนะเดี๋ยวเรามาอินเสิร์ตกันใกล้ๆครับนี่ปลากระพงนะครับนะตัวเบลอใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องจิ้มเครื่องราดนะครับเอาลงไว้เลยพี่หมึกไข่ย่างนะครับน่ากินมากครับมา2เมนูแล้วหมึกไข่ย่างราดลงไปเลยนะนี่พอก็ราดลงไปเลยนะครับโอ้หูแต่ปลากระพงตัวใหญ่มากจริงดูครับน่ากินมากตัวใหญ่มากครับมาทานข้าวกันครับเมนูที่2มาแล้วนะครับนะแกงคั่วหอยขมดูเพื่อนๆเสิร์ฟเป็นแบบหม้อไฟนะครับนะแบบนี้เลยพ่อคนให้เอาช้อนคนให้ดูหน่อยนี่หอยหวานหอยหวานเข้มข้นนะครับนะเป็นอาหารทะเลเอาด้วยหอยน่ากินมากครับนี่ตัวหอยหวานใส่ยอดมะพร้าวอ่อนแน่เลยโอเคครับตักข้าวกินปลากระพงครับชิมนะโอ้ร้อนๆเลยครับร้อนๆเลย
ว้าวพร้อมเนื้อหวานดีเนาะเนื้อหวานดีเห็นสงสัยที่ว่ายอยู่หน้าร้านได้ป่ะไม่รู้ในบ่ออ้ําคําใหญ่ชิมหมึกไข่ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของ190โอเคได้จ้ะอ้ําคําโตเมื่อกี้ไปเดินวัดเขาตะแบกมาเหนื่อยเติมพลังอ้ําห่างปลาเผือกปลาสดแกงคั่วหอยขมครับหอยหวานหอยขมช่างแม่งเลยนี่ช่างแม่งมันถือเนาะไอหอยขวานหอยขมก็ช่างมันหอยเหมือนกันนี่แบบนี้เลยครับดูใกล้ๆน่ากินเวอร์หอยตัวเบลอเลยมาสดสักคำอันนี้ไม่ถึงเฉยๆไปทำอร่อยกว่าเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ดูนะรสไม่ถึงเครื่องแกงก็ไม่ถึงเดี๋ยวหลังทำคลิปให้ดูปลากระพงข้าวมันปลาเพื่อนๆไปคลิกลิงก์ดูได้นะครับมันจะมีลิงก์เด้งขวามือข้างบนนะเบสสอนทำไปแล้ววิธีการแล่ปลาแล้วก็วิธีการทอดนะครับทอดปลาชิ้นใหญ่ๆนะทำยังไงนะครับไปดูได้เลยนะเหลืออะไรเนี่ยออส่วนกระทะร้อนโอเคนะครับเดี๋ยวรอออส่วนมาเรามาถ่ายดูรสหอยหวานตัวบึ้มรสแบบนี้เด็กทานได้ไม่เผ็ดคนแก่เด็กทานได้รสชาติไม่จัดนะครับออส่วนกระทะร้อนครับเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเป็นหอยนางรมนะครับนี่โอเคอยู่จานใหญ่เบ้อเร่อมาชิมออส่วนหอยนางรมหน่อยสิเนี่ยมาชิมออส่วนหอยนางรมครับใช่ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแป้งไม่เยอะนะครับนะเป็นฟิลแป้งไม่เยอะนะจะเน้นไข่เน้นหอยนะครับอร่อยใช่ได้ครับมีถ้ามีหอยอ่ะหอยแมงภู่ก็ได้หอยอะไรก็ได้โอเคนะครับไปชิมให้ดูพอเป็นพิธีเนาะอากาศมันร้อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปที่อื่นไปเที่ยวอะไรต่อเบสจะถ่ายให้ดูนะครับนะอร่อยกับข้าวค่อนข้างโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอทานก่อนนะครับพาดูวิวครับโอ้วิวสวยมากพวกตรงนี้ย้อนแสงดูวิวสิน่ามานั่งเนาะตอนเย็นๆอย่างเงี้ยวิวสวยมากสวยจริงตรงนี้เป็นชายหาดด้วยนะแต่มันเป็นชายหาดเอกชนนะชายหาดของแบบบ้านใครบ้านมันอะไรประมาณเนี้ยตรงนู้นเขาเลี้ยงหอยนะครับนะโอ้วิวสวยโอเคเลยล่ะดูร้านเขาสินู่นเป็นนั่งอยู่ข้างบนนะนู่นพ่อกับแม่นั่งอยู่ข้างบนไปมาให้ชมวิวนิดหน่อยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลวิลเลจนะครับนะ
ก็มาแป๊บเดียวได้หมอนนี่หมอนอันนี้นะครับมันหนักดีเมื่อกี้ไปดูรีวิวมาไอ้เพ่ไปดูรีวิวดูของที่เขาโชว์นะครับนะมันหนักดีก็เลยซื้อมานะครับเหลือ600กว่าบาทเองนะครับเยอะแบบเบชอบนอนหมอนหนักๆนะครับเวลานอนแล้วหัวมันกดลงไปจมดีนะชอบนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันนะครับนะก็อยู่ในร้านของโรบินสันเขานะครับมันเซลล์ 50% เป็นขั้นต่ำเมื่อกี้เขาก็ลดเพิ่มไปอีกนะลดอีก80บาทเนาะราคาดีอยู่โอเคนะครับก็จะไปกินของหวานกันตอนนี้รอแม่จ่ายตังค์อยู่ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับอันนี้แม่จัดหมอนสำหรับเดินทาง101ชอบนอนหลับบนรถชอบนอนหลับบนรถจัดหมอนไป1อันใช่เดี๋ยวเรามากินสเวนเซ่นกันนะครับนะไปกินคาวมาแล้วก็ตบด้วยของหวานนะครับกินไอติมกันอ่ะไปนั่งนี่หรอนั่งโต๊ะแดงไม่ดีหรอหนุนโต๊ะแดงแม่เอาอะไรบ้างไงเมื่อกี้เอานี้ใช่ไหมแอปเปิลกับนี้ผมเอาอันนี้ครับเอาเซตนี้ Sweet and Go เอาเป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กครับกับมะม่วงเชอร์เบทครับพ่ออะไรเอานี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเอาเหมือนกันสั่งไปแล้วเซ็ตหน่อยเมนูแรกมาแล้วนะครับนะได้สั่งเป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กนะครับกับแอปมะม่วงเชอร์เบทนะครับนะชอบตรงที่เขามีขนุนเนี่ยกับลูกชีสนะครับนะของสเวนเซ่นเขาอร่อยดีนะครับนะมาเรามากินกันเลยถอดแมสก่อนของพ่อเป็นอะไรนะพ่อวานิลากับช็อกโกแลตชิพนะครับแบบคนแก่เขาชอบแบบนี้ไอ้แก่ของเบสนะครับเป็นวัยรุ่นนะมะม่วงกับบลูเบอรี่ชีสเค้กชิมชิมมาชิมชิมของแม่เป็นอะไรนะลิ้นจี่ป่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับแคนตาลูปนะครับอ่ะนี่ของแม่กินกันเลยครับวันนี้ประจนภัยทั้งวันเหนื่อยไม่ชอบมันดูไทยๆดีอันเนี้ยแม่เป็นไงเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวๆหวานหวานอันนี้หวานหวานแทนมอนแกะกระลุกหวานมันเดี๋ยวเบลก็จะชิมให้ดูไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกเกรงใจคนอื่นเขานะสำหรับวันนี้นะครับนะก็ลาไปด้วยสเวนเซ่นนะครับข้างหลังเนาะก็เพิ่งกินเสร็จนะครับนะอร่อยนะครับนะวันนี้เรามาไปเที่ยวกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับนะแล้วก็กลับมาปิดท้ายแถวบ้านนะครับนะเซ็นทรัลวิลเลจนะครับเดี๋ยวเบ้ก็จะเดินช้อปปิ้งดูแว่นนะหน่อยนะดูกรอบแว่นดูอะไรเงี้ยซื้อคอนแทคเลนส์นะครับวันนี้ใส่แว่นนะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เบ้มันขาดนะก็เลยได้ใส่แว่นนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็เบลก็จะพามาทําคลิปอะไรดีๆแบบนี้อีกนะครับคลิปในช่องก็มีลงเรื่อยๆนะครับนะคลิปทําอาหารคลิปอะไรเนาะโอเคครับขอบคุณครับ